มันต้องขวายโยกตอนนั้นที่ผมไปผมไม่ได้ไปทำงานเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอดีผมรู้จักเพื่อนที่นั่นแล้วเพื่อนบอกให้ไปช่วยหน่อยตอนนั้นที่มีเวทีตอนครับผมเรียนภาษาครับแน่นไม่ได้เรียนก็ระหว่างนี้ใช่ครับจะเป็นเด็กคอร์สเด็กคอร์สผมไป2ข้อความครับข้อความแรกผมเลยลอยแต่ข้อความที่2อ่ะมันไม่ได้จบแค่บอกว่าโอเคไม่ได้เอ่ยชื่อท่านทั้ง2อันไม่ได้ผมไม่ได้แต่ถ้าเกิดเขาจะเอาทุกอย่างมารวมว่ามันเป็นท่านเขาไม่ได้แล้วผมไม่มีสมุดให้แล้วผมขอยืนอย่างเดียวครับผมต้องบอกว่าผมเป็นคนไม่ได้เล่นโซเชียลเลยแต่ณเวลานั้นผมโพสต์อยู่ฟังข่าวแล้วผมรู้สึกผมรับไม่ได้ว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมมันทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนพี่รู้อยู่แล้วเราไม่ต้องพูดอะไรเลยเรื่องอย่างผมเลยพูดอย่างนั้นว่าใช่ครับมือถือตัวเองไม่มีเครื่องมือใดๆทั้งสิ้นใช่ครับผมไม่ก็โควิดแล้วทุกอย่างผ่านมือถือแล้วผมก็รู้เวลาผมก็ปรับแปลงว่าลูกค้าใช้แต่สิ่งโค้ดผมจะโค้ดหลังจากที่ผมฟังคำเพราะอย่างที่ผมบอกว่าพอฟังออกมามันพี่โพสต์ที่เซิร์ฟเวอร์หน่อยไม่มีเสื้อคุมอะไรนะคุณเนี่ยก็มันมีโลโก้ที่มาแม่ก็ไม่ต้องไปซื้อผมขออนุญาตนะที่อยู่บนโลโก้ถ้าเกิดเอาซองงานซองเอาดูแล้วคืออย่างที่บอกอย่างคุณเองแล้วและสิ่งที่ผมก็อยากจะพูดในงานที่จะอันนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมปิดเขามันไม่จบพี่น้องก็จะว่าหนึ่งมันไม่จบสองคนด่าผมในหายตัวขู่ฆ่ากันผมไม่ซีเรียสเพราะผมบอกว่าผมโพสต์ไปโซเชียลมันทุกอย่างผมว่าผิดแต่สิ่งที่ผมไม่แจ้งความก็คือมันเริ่มจากก็เลยไม่ได้รับจอทุกวันนี้ครับเฮ้ยเยี่ยมทุกคนเยี่ยมทุกคนตายตายอ๋อใช่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